ผมมักจะบอกกับทุกคนว่าผมไม่มีเวลาแต่ที่จริงแล้วผมไม่เคยรู้เลยว่าผมมีเวลามากแค่ไหนหมอว่าคุณควรจะนอนดูอาการที่นี่สักคืนนะคะผมไม่มีเวลาหรอกครับหมอผมต้องทำงานงั้นก็แล้วแต่ละกันยังไงคุณก็ขับรถระวังด้วยนะคะหมอกลัวว่าคุณจะมีอาการวูบอีกค่ะครับสวัสดีครับจริงเหรอครับได้เลยครับถ้ายังไงเดี๋ยวส่งโลเคชั่นให้ผมเลยนะครับเดี๋ยวผมจะรีบเอาเอกสารไปหาเลยได้ครับเจอกันครับผมอะไรนะเข้ามาก็ออกไปอีกแล้วหรอก็ผมมีงานด่วนผมต้องไปปิดงานลูกค้าคนสำคัญผมก็บอกคุณแล้วไงงานเหรอลูกค้าอีกแล้วหรอแล้วฉันน่ะสำคัญกับชีวิตคุณบ้างไหมนี่คุณจะมาชวนผมทะเลาะได้ไหมที่ผมทำงานทุกวันเนี้ยก็เพื่อตัวคุณนะแล้วอาหารพวกนี้อ่ะฉันก็ทำเพื่อคุณเหมือนกันแล้ววันนี้ก็เป็นวันเกิดของฉันไหนวันนี้คุณสัญญาไงว่าจะอยู่กับฉันน่ะแต่ผมไม่มีเวลาแล้วคุณช่วยเข้าใจง่ายๆได้ไหมไม่มีเวลาอีกแล้วหรอฉันอยู่ในส่วนไหนของชีวิตคุณหรอเบลผมไม่มีเวลาทะเลาะกับคุณหรอกนะมันไร้สาระผมมีนัดกับลูกค้าคนสำคัญผมต้องทำงานเวลากินข้าวผมก็ไม่มีใช่สิงานน่ะมันสำคัญกับคุณมากสำคัญกว่าฉันที่เป็นเมียคุณไงคุณเคยนึกถึงความรู้สึกของฉันบ้างไหมพอได้แล้วผมเสียเวลาคุณมากพอแล้วนี่นี่นี่เฮ้ยนิกใจคอมึงอ่ะไม่คิดจะกลับบ้านกับช่องมึงไงวะกูเห็นมึงน่าทำงานเนี่ยตั้งแต่เช้าแล้วจนตอนเนี้ยค่ำมืดแล้วมึงก็ยังไม่กลับโถ่ไอ้เวิร์นมึงก็รู้นี่หว่าว่าลูกค้ารายเนี้ยสำคัญขนาดไหนกูต้องทำโปรเจกต์ให้ดีที่สุดถ้าลูกค้าเขาซื้อโปรเจกต์กูนะเว้ยกูรับรองเลยว่าเดือนเนี้ยค่าคอมกูหลายล้านเลยนะเว้ย อ๋อเหรอแล้วอย่างเงี้ยเมียงไม่ด่ามึงเหรอเฮ้ยอย่าไปพูดถึงเลยไอ้นิกมึงจะรีบทำงานหาเงินไปทำไมวะมึงอ่ะน่าจะให้เวลากับชีวิตมึงบ้างเดี๋ยวมึงก็ตายห่าก็หรอกมึงก็รู้นี่หว่าว่ากูมีเวลาที่ไหนวะกูอ่ะตั้งใจจะซื้อบ้านหลังใหม่ให้เบลเว้ยไม่ใช่ไปเช่าอยู่แบบเนี้ยกูเลยต้องรีบทำงานเก็บเงินส่วนเรื่องเวลาถ้ากูมีเงินเดี๋ยวกูก็มีเองแหละแล้วมึงแน่ใจเหรอว่าเงินน่ะจะซื้อเวลาได้ได้ไม่ได้กูไม่รู้เว้ยกูรู้แค่ว่าตอนเนี้ยกูไม่มีเวลาแล้วนี่มึงอย่ารีบกลับไม่ใช่เหรอมึงก็กลับไปดิกวนกูอยู่ได้ฮ่าเออไอ้นิกวันเสาร์เนี้ยมึงไปบ้านกูนะเว้ยไปทำอะไรกินกันเราอ่ะไม่ได้ปาร์ตี้ยันบ่ายนานแล้วนะเว้ยมึงอ่ะชวนเบลไปด้วยแล้วกูอ่ะจะให้มึงนอนห้องกูอีกเหมือนเมื่อก่อนไงไอ้ควายนี่เราสองคนไม่ใช่สมัยวัยรุ่นแล้วนะเว้ยอีกอย่างกูกับเบลก็แต่งงานกันมาจะ3ปีแล้วฮะคงไม่ไปวุ่นวายห้องมึงหรอกมึงก็ได้ไปไปไปอย่ารีบกลับไม่ใช่เหรอมึงรีบกลับไปเลยไปเดี๋ยวงานมึงยังไม่เสร็จไปสิเดี๋ยวกูกลับก็ได้แต่ว่ามึงเองอ่ะอย่ามัวแต่ตะบี้ตะบันทำงานล่ะรักษาสุขภาพตัวเองบ้างไออาการไมเกรนที่มึงเป็นอยู่อ่ะไปหาหมอซะนะไปตรวจซะมึงเชื่อกูครับคุณเหวินถ้ากูมีเวลานะกูก็ไปเองแหละกูไปก็ได้เหมือนไปพร้อมกันหรอกูไปแล้วกูไปแล้ว
จะกลับดึกอ่ะครับพ่อนี่งานยุ่งมากเลยเหรอลูกครับครับครับนี่แกก็อย่าหักโหมนักสิลูกเอ้ยพ่อครับถ้าพ่อไม่มีธุระอะไรเนี่ยผมขอทำงานก่อนนะครับผมไม่มีเวลาเดี๋ยวเดี๋ยวสินี่นี่พ่อจะบอกว่าแม่แกตอนเนี้ยไม่สบายมากบ่นถึงแต่แกอยู่ตลอดเวลาแกหาเวลามาให้แม่แกเห็นหน้าสักหน่อยได้ไหมวะพ่อครับผมก็บอกแล้วไงว่าผมไม่มีเวลาพ่อก็อยู่กับแม่อยู่แล้วอ่ะพ่อก็ดูแลแม่ไปก่อนสิครับถ้าขาดเหลืออะไรอ่ะเดี๋ยวผมจะส่งให้นี่แล้วนี่เมื่อไหร่แกจะมีเวลาวะเฮ้ยตอนแม่แกเข้าโรงพยาบาลคราวที่แล้วอ่ะแกก็บอกจะมาและแกก็ไม่มานี่แม่แกน้อยใจนะเว้ยก็ช่วงนี้ผมยุ่งๆครับแทบจะไม่มีเวลาเลยแล้วนี่ก็ต้องไปสัมมนากับลูกค้าที่ต่างจังหวัดส่วนเรื่องนี้ผมก็คุยกับแม่แล้วนะครับแกคุยที่ไหนวะนี่ไม่เห็นแกจะได้โทรได้คุยอะไรกับแม่สักหน่อยนี่มีแต่เจ้าเบลอะมันมาดูแลแม่อีกตั้งหลายวันแกจำไม่ได้ยังไงวะเฮ้ยผมก็ลืมไปอะนี่ถ้าพ่อไม่มีอะไรแล้วผมขอทำงานก่อนนะครับพ่อผมไม่มีเวลาแล้วงั้นเอาเป็นว่าถ้าแม่แกหายแล้วอะพ่อจะพาแม่แกไปเยี่ยมแกก็แล้วกันนะนี่ครับพ่อแค่นี้ก่อนนะครับอะไรนักหนาวะคนยิ่งไม่มีเวลาอยู่เข้าบ้านกันเถอะวนเดี๋ยวฉันไปเอาน้ำให้ก่อนนะวนไม่ต้องหรอกเบลฉันมาที่เนี่ยอยากจะมาคุยกับแกเรื่องงานศพเขาจะเอาไงต่อดีก็พ่อขอโทษนี่นะวนพ่อเกรงใจกันจริงๆเลยว่ะที่ต้องรบกวนแกขนาดเนี้ยไม่เป็นไรครับพ่อผมกับนิกอ่ะเราเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กเรื่องนี้ถึงพ่อไม่ขอให้ผมช่วยผมก็ต้องช่วยอยู่ดีครับนิกเป็นหักเลยพ่อคะคุณจริงไหมล่ะนี่ทำมันพ่อครับพ่อจะไปโทษไอ้นิกมันเลยไม่เป็นไรลูกพ่อเข้าใจป่านนี้แม่ก็คงไปสบายแล้วล่ะแล้วแม่ก็คงไม่ได้โกรธไอ้นิกมันหรอกแต่มีอย่างที่ไหนแม่มันไม่สบายอยู่แน่ๆมันไม่เค
คยคิดจะไปเยี่ยมเลยมันบอกพ่อบอกเลยมันไม่ว่างไม่ว่างไม่ว่างนี่จนลมหายใจสุดท้ายของแม่มันอะไม่คิดจะไปดูใจเลยพ่อไม่เข้าใจจริงๆว่าคนอย่างมันเมื่อไหร่มันจะมีเวลาคือนิกเขาติดงานที่ต่างจังหวัดจริงๆนะคะแล้วอีกอย่างพวกเราก็ไม่รู้ว่าแม่เขาจะไปเร็วขนาดนี้ค่ะเร็วต่อให้แม่เขาทนอยู่ได้อีกเป็นเดือนพ่อก็ไม่คิดว่าคนอย่างไอ้นิกมันจะมีเวลาไปเยี่ยมแม่มันหรอกพ่อครับคุณพ่อผมว่าตอนนี้พวกเราไปจัดการเรื่องวัดกันก่อนดีกว่าเราจะได้พาแม่ออกจากโรงพยาบาลงั้นเดี๋ยวอาทิตย์หน้าถ้านิกเขากลับมาพวกเราค่อยเอาอาทิตย์ของคุณแม่ไปบรรจุกันนะคะพ่อว่าไงบ้างทำไมคุณไม่ลองโทรหาพ่อดูล่ะคะผมไม่มีเวลาคุณอยู่กับพ่อคุณก็บอกมาสิว่าพ่อว่าไงบ้างจะว่ายังไงดีล่ะคะงานศพแม่คุณก็ไม่อยู่ตอนที่แม่อยู่ที่โรงพยาบาลคุณก็ไม่ว่างแล้วตอนนี้ที่เอาอัฐิไปบรรจุคุณก็ยังกลับมาไม่ทันอีกอ่ะผมรู้ว่าผมผิดแต่คุณก็เห็นไม่ใช่เหรอว่าผมไม่ว่างจริงๆอ่ะแล้วจะให้ผมทำยังไงอ่ะนิกคุณรู้ไหมคะว่าคุณพูดว่าไม่มีเวลามาแล้วกี่ครั้งอะคุณไม่มีเวลาจริงๆหรอคะหรือคุณแค่ไม่เคยให้ความสำคัญกับเวลาที่จะไปให้คนอื่นบ้างอะผมรีบไปแล้วผมไม่มีเวลาเย็นนี้คุณจะไม่ลืมกลับมากินข้าวเย็นกันใช่ไหมคะผมจะลืมได้ไงล่ะก็วันนี้เป็นวันเกิดคุณไม่ใช่หรอผมสัญญาคุณแล้วไงไม่ลืมสัญญาจริงๆใช่ไหมครับผมต้องรีบไปแล้วอ่ะผมไปก่อนนะใช่ค่ะฉันเป็นภรรยาของคุณนี่ค่ะฮะอะไรนะคะyou
โทษตอนนี้ผมมีเวลาแต่ผมกลับให้คุณไม่ได้ถ้าผมย้อนเวลากลับไปได้ยังไม่ทำข้างกันนั้นอีกผมรักคุณอยากสัมผัสคุณแต่ผมคงทำไม่ได้เพราะผมมีเวลามากมายที่ไม่ใช่สำหรับคุณนิกเบลรักนิกนะคะและเบลสัญญาว่าจะรักนิกตลอดไปฝันดีนะคะที่รักเฮ้ยนิกวันนี้กูกลับก่อนนะเว้ยเดี๋ยววันหลังกูจะแวะมาเยี่ยมใหม่นิกถึงแกจะทำอะไรผิดพลาดอยู่ตลอดก็ตามนะแต่พ่อเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่แกทำมันคือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วที่แกจะทำได้พอรักแกนะเว้ยนิกตอนนี้ผมคงมีเวลาเหลือมากมายแต่กลับไม่มีใครสักคนที่สามารถใช้เวลาร่วมกับผมได้ถ้าพวกคุณคิดได้ก็อย่าทำพลาดเหมือนผมกินน้ำหวานเยอะมันไม่ดีเดี๋ยวเบาหวานก็ถามหาหรอกนี่คุณไม่รู้หรือไงว่าดื่มเบียร์เยอะมันจะทำให้พุงยื่นออเดอร์ที่ทางสองแป้งครับนี่แหละครับรอสักครู่นะครับครับผมงั้นผมขอน้ำเปล่าเพิ่มหนึ่งขวดนะครับอ๋อได้ครับอ่ะ
ำอะไรอ่ะอ๋อคือว่าลูกค้าฝากผมให้ซื้อเหล้าแล้วเติมใส่ในขวดน้ำเปล่าครับรบกวนคุณช่วยซื้อเหล้าเติมลงไปในขวดน้ำเปล่าแล้วเอามาส่งให้ผมด้วยนะครับพอดีว่าภรรยาผมเขาห้ามไม่ให้ผมดื่มตอนมาส่งคุณอย่าพูดอะไรนะครับเงินค่าเหล้าเดี๋ยวผมโอนจ่ายแยกบินไปให้นะครับขอบคุณครับผมขับแก๊ปมาตั้งหลายปีเจอเหตุการณ์แบบนี้ก็คันนี้แหละครับจะว่าไปก็โทษลูกค้าคนนี้ไม่ได้นะครับใครให้ภรรยาของเขาเข้มงวดซะขนาดนี้พี่ว่าไหมครับดื่มนิดๆหน่อยๆมันก็เป็นเรื่องธรรมดาของผู้ชายใช่ไหมครับพี่บานจันเลยนะครับพี่ชายงั้นผมขอตัวไปส่งออเดอร์ก่อนนะครับที่รักน้ำเปล่าขวดนี้ดื่มแล้วสดชื่นดีใช่ไหมที่ผ่านมาฉันเข้มงวดกับคุณมากเกินไปหรือเปล่าคุณรู้สึกรำคาญฉันบ้างไหมผมจะรำคาญคุณได้ยังไงล่ะผมมีความสุขจะตายที่มีภรรยาคอยเป็นห่วงเป็นใยซะขนาดนี้อ่ะเอาไปดื่มเลยขอบใจมากที่รักที่เข้าใจผมฉันก็แค่เป็นห่วงสุขภาพของคุณขอแค่คุณมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่กับฉันไปนานๆมันดียิ่งกว่าสิ่งใดกำลังทำความสะอาดโต๊ะอยู่มาทำความสะอาดด้วยนะแม่ไตรแกดูแลแม่แบบนี้เหรอฉันอุตส่าห์ไว้ใจให้แกดูแลแม่เป็นอย่างดีแกมาให้แม่ทำความสะอาดด้วยนะฉันผิดหวังในตัวแกจริงๆแม่คะแม่ไปอยู่กับหนูแล้วค่ะเดี๋ยวหนูจะดูแลแม่เองแม่ไม่ไปแม่พี่แอนพี่เป็นผู้หญิงอะนานๆทีพี่จะกลับมาบ้าน
กลับมากี่ทีอ่ะพี่ก็มาช่วยแม่ซักผ้าช่วยแม่กวาดบ้านซื้อนั่นซื้อนี่ให้แม่เอาเงินให้แม่ใช้อ่ะสิ่งที่พี่ทำอยู่อ่ะมันดีนะแต่พี่คิดเหรอว่าที่พี่ทำอยู่อ่ะมันกตัญญูต่อแม่แล้วส่วนผมอ่ะผมต้องอยู่บ้านกับแม่ทุกวันเพราะผมไม่อยากให้แม่อยู่คนเดียวที่ผมเอาแม่มาทำงานด้วยอ่ะก็เพราะว่าแม่บอกผมว่าแม่ไม่อยากอยู่เฉยๆแล้วพี่รู้ไหมว่าแม่แกเป็นคนกลัวกลางคืนผมเลยไม่เคยออกไปปาร์ตี้เลยสักครั้งอ่ะผมรู้นะว่าที่ผมทำอยู่ไม่ได้ดีผมก็เป็นแค่ลูกธรรมดาคนหนึ่งอ่ะที่อยากจะดูแลแม่ให้ดีที่สุดอ่ะผมก็พยายามแล้วอ่ะพยายามเท่าที่ลูกคนหนึ่งจะทำให้แม่ได้อ่ะนี่แอนความกตัญญูมันไม่ใช่แค่ลมปากนะแต่มันต้องทำให้เห็นไม่ใช่แค่พี่ไปทำงานแล้วพี่ก็เอาแต่ซื้อของซื้อของให้แม่พี่ต้องมีเวลาให้แม่บ้างผมโอเคนะถ้าพี่อ่ะจะเอาแม่ไปอยู่ด้วยแต่พี่คิดเหรอว่าพี่จะมีเวลาให้แม่พี่คิดเหรอว่าพี่จะดูแลแม่ได้ดีพออะไรตายรู้ว่าตายทำดีที่สุดแล้วลูกตายไม่ต้องร้องไห้นะไม่ต้องร้องนะลูกได้ทำดีที่สุดแล้วไกลพี่ขอโทษนะที่พี่เข้าใจแกผิดไปอ่ะแม่ขอโทษผมดูแลแม่ไม่ดีพออ่ะแต่ทำดีที่สุดแล้วลูกไม่ร้องนะไม่ร้องแล้วพี่กุ้ยใครอ่ะเมียพี่เองใช่อ่ะพี่แล้วผมก็นึกว่าเป็นแม่บ้าน
หลังแต่งงานผู้หญิงทุกคนก็เป็นแบบนี้กันทั้งหมดแหละน้ำค่ะซอสไม่ใช่ผมจะว่านะแต่ทำไมไม่หัดแต่งหน้าแต่งตัวกับเขาบ้างดูสภาพซอสตอนนี้สิผิวก็เหี่ยวหน้าก็หมองพี่กุ้ยพาออกไปด้านนอกอ่ะก็ขายขี้หน้าเขาหมดนี่คุณทำไมน้องเขาอ่ะพูดผิดตรงไหนดูสภาพคุณสิหน้าโทรมอย่างกับศพขายขี้หน้าหมดเลยก็ช่างน่ะสิดูแต่งเนื้อแต่งตัวสิทุกวันเนี้ยเหมือนแม่บ้านเข้าไปทุกทีละไม่เหมือนลูกสะใภ้บ้านอื่นเลยเขาแต่งตัวกันสวยงามพาไปที่ไหนก็ได้หน้าที่นั่นแต่ดูลูกสะใภ้บ้านนี้สิพาไปที่ไหนก็ขายหน้าเขาที่นั่นแม่คะทุกวันนี้หนูทำงานบ้านทุกอย่างหนูเลี้ยงดูลูกตลอดเวลาหนูแทบจะไม่มีเวลากินข้าวเลยนะคะแล้วเรื่องงานนอกบ้านไม่ต้องพูดถึงค่ะแล้วหนูจะเอาเวลาเอาเงินที่ไหนมาแต่งหน้าแต่งตัวคะแม่แล้วเธอมีสามีไว้ทำไมถ้าเธอไม่มีเงินน่ะเธอก็ไปขอคุยสิเริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้เลยนะเธอไม่ต้องทำงานบ้านให้กุ้ยอ่ะเขาไปจ้างแม่บ้านมาทำแทนแล้วเอาเวลาน่ะมาแต่งตัวให้มันสวยงามดีกว่าแม่ครับผมไม่มีเงินมากพอที่จะไปจ้างแม่บ้านหรอกนะครับถ้าเธอไม่มีเงินเธอก็ไปยืมเพื่อนรักเธอสิเขาคงเต็มใจให้เธอยืมหรอกนะเพราะว่าเขาอ่ะอยากเห็นเธอมีหน้ามีตาอยู่แล้วนี่จริงไหมไตรแม่ครับผมนึกขึ้นได้ว่าผมมีธุระด่วนเดี๋ยวขอตัวก่อนนะครับแม่ครับผมเป็นลูกแท้ๆของแม่นะครับนี่แม่จะเข้าข้างแอนไม่ได้นะกุ้ยกุ้ยลืมไปแล้วเหรอว่าใครเป็นคนขอให้แอนออกจากงานเพื่อที่จะมาดูแลครอบครัวนี้คิดเหรอว่าแอนน่ะเขาอยากได้เงินเดือนจากกุ้ยรู้ไหมสิ่งที่เขาทำอ่ะเขาทำเพื่อใครแม่คะช่างเหรอคะจะบอกให้นะกุ้ยถ้าแอนน่ะเขาออกไปทำงานนอกบ้านน่ะเขาต้องได้เงินเดือนมากกว่ากุ้ยแน่นอนไม่ใช่ว่าแอนเขาไม่อยากจะแต่งตัวนะแต่เขาเลือกที่จะทำเพื่อลูกและครอบครัวนี้ต่างหากแล้วกุ้ยมีเหตุผลอะไรที่จะไปว่าแอนถึงขนาดนี้แอนหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ลูกแต่งงานมาลูกคงเหนื่อยมากสินะต่อไปเนี้ยแม่จะยืนข้างแอนตลอดเลยและจะไม่ยอมให้กุ้ยอ่ะมารังแกแอนได้อีกแม่คะหนูขอบคุณแม่มากๆเลยนะคะหนูรักแม่ที่สุดเลยค่ะไปงั้นเราไปช้อปปิ้งกันดีกว่าเนาะช้อปปิ้งเหรอคะแม่ใช่ช้อปปิ้งเราไปซื้อเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าแล้วก็เครื่องสำอางมาแต่งตัวกันให้สวยเลยลูกได้ค่ะแม่งั้นเดี๋ยวผมเป็นคนจ่ายเงินค่ะแม่ได้สิงั้นแม่ขอเก็บเงินนี้ไว้ให้แอนนะThank you.
หนูกำลังจะไปสอบเข้ามหาลัยค่ะแต่ว่าหนูลืมเอาบัตรนักศึกษามาอาจารย์บอกว่าถ้าไม่มีบัตรนักศึกษาก็เข้าสอบไม่ได้ค่ะอ๋อเจ้านายครับน้องนักคุณฟูไว้อยู่นะครับคืนเราไปสายเราอาจจะเสียงานนี้เลยก็ได้นะครับไม่เป็นไรหรอกอย่างน้อยเราแค่เสียลูกค้าไปคนนึงอะแต่ว่าถ้าน้องเขาไปสอบไม่ทันเขาจะเสียอนาคตไปก็ได้นะน้องคะขึ้นรถเลยค่ะเดี๋ยวพี่ไปส่งจริงเหรอคะขอบคุณมากนะคะไม่เป็นไรจ้ะตั้งใจสอบนะสู้ๆขอบคุณค่ะเจ้านายคะเจ้านายเรียกหนูเหรอคะพี่โฉนดที่ดินแล้วก็กุญแจรถคุณช่วยไปประกาศขายให้ฉันหน่อยนะจากนั้นเอาเงินที่ได้ไปจ่ายให้กับพนักงานทั้งหมดเจ้านายนี่เจ้านายคุณช่วยไปแจ้งให้กับพนักงานว่าบริษัทเราไปต่อไม่ไหวแล้วแล้วก็ให้พนักงานทุกคนไปหางานใหม่ทำได้เลยแต่เจ้านายคะเจ้านายแค่จะปิดบริษัทก็ปิดเลยเหรอคะแล้วพนักงานที่เขาอยู่กันมาตั้งนานถ้าบริษัทปิดแล้วพวกเขาจะไปหางานทำที่ไหนกันล่ะคะมันเป็นความผิดของฉันเองแหละเจ้านายฉันเข้าใจแล้วค่ะเจ้านายคะมีคนมาขอพบเจ้านายค่ะตอนนี้ฉันไม่อยากพบใครทั้งนั้นฉันอยากอยู่คนเดียวออกไปได้ละแต่เจ้านายคะเขาฝากบัตรนี้ให้เจ้านายด้วยนะคะเขาบอกว่าบัตรนี้มีเงินอยู่5ล้านบาทค่ะนี่มันน้องคนนั้นนี่เยอะเกินไปพี่รับไว้ไม่ได้หรอกค่ะไม่เยอะเกินไปหรอกค่ะถ้าเทียบกับสิ่งที่พี่เคยช่วยเหลือฉันมาถ้าพี่ไม่ช่วยเหลือฉันในวันนั้นฉันคงเสียโอกาสที่ดีที่สุดในชีวิตไปตอนนี้ฉันได้ข่าวมาว่าบริษัทของพี่กำลังมีปัญหาการเงินส่วนเนี้ย
ก็ถือว่าเป็นส่วนที่ฉันร่วมลงทุนกับบริษัทพี่แล้วกันนะคะยินดีที่ได้ร่วมงานกันค่ะ